เรียนท่านที่เคารพและมิตรสหายทุกท่านครับผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาควันนี้เป็นวันจันทร์ที่26กันยายน2565ครับอยู่ในระหว่างการนำเสนออนุกรมชุดรัสเซียรุกรานยูเครนซึ่งในช่วงเวลานี้อยากจะให้ท่านเห็นลักษณะการกำหนดนโยบายต่างประเทศในเชิงมหาภาคของผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ต่างๆในยูเครนปัจจุบันนี้โดยเพราะยิ่งชาติมหาอำนาจก็คือสหรัฐอเมริกาสหพันธรัฐรัสเซียแล้วก็สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งในช่วงเวลาเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกาได้นำเสนอมาแล้ว3ตอนเป็นตอนที่3ดังนั้นในอนุกรมชุดรัสเซียรุกรานยูเครนตอนที่30ในวันนี้เราจะต่อจากการที่นำเสนอเมื่อวานนี้นะครับผมไปจบที่ช่วงเวลาที่เกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านการกำหนดนโยบายต่างประเทศขนาดใหญ่ของสหรัฐในการต่อต้านสหภาพโซเวียตแล้วก็สาธารณรัฐประชาชนจีนในยุคของประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันผมได้นำเสนอมาแล้วว่าคอมมิวนิสต์นั้นเป็นภัยคุกคามต่อทุกชาติในโลกที่ใช้แนวทางการปกครองแตกต่างจากเขาและก็ไม่ใช่ชาติบริวารเพราะว่าตามหลักทฤษฎีของคอมมิวนิสต์จะต้องเปลี่ยนทุกชาติในโลกให้เข้าสู่ระบบเดียวกันมันจึงสามารถไปถึงสังคมคอมมิวนิสต์ซึ่งเป็นสังคมในอุดมคติได้ดังนั้นตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงในสหภาพโซเวียตตั้งแต่ยุคของประเทศรัสเซียภายใต้การปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชของเจ้าซาร์นิโคลัสที่2ซึ่งถูกล้มล้างไปโดยนายเลนินเมื่อปี1917เขาก็เปลี่ยนประเทศเป็นสหภาพโซเวียตแล้วก็เริ่มนโยบายที่รุกรานชาติอื่นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประเทศใหม่ๆเนี่ยไม่สามารถจะทำอะไรได้มากนักเพราะว่าต้องสถาปนาความมั่นคงต้องกำจัดเสี้ยนหนามแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ต่างๆให้สิ้นซากก็ต้องใช้เวลาแล้วในช่วงเวลานั้นอย่าลืมว่ามันก็อยู่ในช่วงเวลาของสงครามโลกครั้งที่1 นั่นแหละครับเมื่อมีการล้มล้างราชวงศ์โรมานอฟประเทศไทยก็ตัดความสัมพันธ์กับสหภาพโซเวียตภายใต้การนำของเลนินแล้วเพิ่งมาต่อความสัมพันธ์ทางการทูตกันในช่วงเวลาไม่กี่สิบปีนี้เองครับอันนั้นไอ้พวกที่มั่วนิ่มว่าไทยกับรัสเซียเนี่ยมีความสัมพันธ์อันดีอย่างยิ่งมาเป็นเวลาเนิ่นนานหลายร้อยปีตั้งแต่ยุคของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นแหละก็เป็นความจริงที่บิดเบี้ยวคือเป็นความจริงเราสถาปนาความมั่นคงแล้วก็ในหลวงรัชกาลที่5ก็เป็นพระสายสนิทของพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2ถึงขนาดพระองค์ก็เสด็จมากรุงเทพเป็นเรื่องราวใหญ่โตทางไทยก็จัดการรับเสด็จอย่างสมพระเกียรติแต่เมื่อเลนินปลงพระชนพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2พร้อมกับราชวงศ์ทั้งพระองค์ทั้งหมดที่ฝ่ายคอมมิวนิสต์มันจับได้ไทยก็จึงตัดความสัมพันธ์กันมันขาดตอนไปนะครับไม่ได้ต่อเนื่องกันและที่สำคัญก็คือมันเป็นสหภาพโซเวียตแล้วเนี่ยมันก็เริ่มดำเนินนโยบายในการรุกรานประเทศไทยด้วยโดยการให้เงินสนับสนุนกองทัพปลดแอกประชาชนในประเทศไทยให้เงินให้เทคโนโลยีให้ที่ปรึกษามาจัดตั้งพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นพรรคการเมืองนอกกฎหมายเพื่อมีวัตถุประสงค์ในการจะล้มล้างสถาบันกษัตริย์ของไทยและสถาปนาระบอบคอมมิวนิสต์ขึ้นในประเทศไทยนั่นก็คือในช่วงตั้งแต่มีสหภาพโซเวียตแล้วซึ่งมันก็เป็นศัตรูของระบอบทุนนิยมโดยตรงยุโรปตอนตกสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศทุนนิยมที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่18ก็นับว่าเป็นเป้าหมายสำคัญที่จะต้องทำลายโดยพวกฝ่ายคอมมิวนิสต์การก็ดำเนินต่อมาเมื่อวานผมเล่าไปถึงหลังสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็นำเรียนให้ทราบว่าในปี1970นั้นจีนซึ่งแม้จะเป็นลูกน้องก้นกุฏิของสหภาพโซเวียตก็ตามแต่เริ่มมีความขัดแย้งกับสหภาพโซเวียตในกรณีของเส้นเขตแดนดังนั้นถึงขนาดมีการตัดความสัมพันธ์กันนักวิทยาศาสตร์ของจีนซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาที่กรุงมอสโกก็ถูกส่งตัวกลับเท่านั้นไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่ว่า
ครื่องบินทั้งลำที่นำนักวิทยาศาสตร์กลับมาสู่ประเทศจีนปรากฏว่าตกตายทั้งลำความตึงเครียดก็ทวีขึ้นอีกจนกระทั่งเกิดมีการปะทะกันระหว่างสหภาพโซเวียตและจีนแถบเส้นเขตแดนหมู่เกาะเชนโบทำให้โซเวียตเนี่ยตั้งใจมีแนวทางจะรุกรานจีนแต่ก็โชคดีของจีนที่นิกสันเข้ามาเกี่ยวข้องเสียก่อนโซเวียตก็ยังหวนเกรงสหรัฐอเมริกาก็จะไม่กล้าทำอะไรความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนั้นก็คือจีนกับสหภาพโซเวียตก็หมางเมินกันไปเป็นเวลานานอินเดียเป็นลูกน้องโซเวียตอินเดียก็หมางเมินกับไทยด้วยเพราะไทยเนี่ยเป็นลูกน้องสหรัฐอเมริกาส่วนในอินโดจีนก็แบ่งเป็นหลายส่วนเขมรแดงภายใต้การนำของพอพจน์ก็เป็นลูกน้องของจีนเวียดนามเป็นลูกน้องสหภาพโซเวียตลาวเป็นลูกน้องสหภาพโซเวียตถึงจะเป็นคอมมิวนิสต์ด้วยกันแต่มันก็ไม่กินใจกันเพราะว่านายมันโกรธกันแล้วพอในปี1970นิกสันเข้ามาเปิดความสัมพันธ์กับเหมาเจ๋อตงในปี1972ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศสำคัญอันเป็นผลมาจากสิ่งที่เรียกว่าการทูตปิงปองเพราะว่าอเมริกาก็ไม่อยากจะก่อเครื่องกับจีนมากมายนักเพราะจีนเป็นตลาดใหญ่ซึ่งกำลังเติบโตก็ต้องการจะสถาปนาความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นนักปิงปองที่ไปแข่งโอลิมปิกระหว่างนักปิงปองสหรัฐและจีนเนี่ยเขาเป็นนักกีฬาเขาไม่ได้สนใจเรื่องการเมืองระหว่างการแข่งขันเขาก็เป็นมิตรหายกันเพราะว่าแข่งกีฬาประเภทเดียวกันนิกสันเห็นโอกาสนักกีฬาเขาไม่มีการรังเกียจเดียดฉันอะไรกันก็ใช้นักกีฬานำเข้าไปตอนนี้ต่อมาขั้นที่2ก็คือมีการแลกเปลี่ยนนักปิงปองนักปิงปองสหรัฐก็ไปตีที่จีนนักปิงปองจีนก็มาตีที่สหรัฐเริ่มทักเข้าท่าแล้วหลังจากที่มีความใกล้ชิดกันสักปี2ปีนิกสันก็เดินทางไปเหมาเจ๋อตุงก็ชอบใจเหมาเจ๋อตุงก็ไม่ได้อยากจะโกรธอะไรกับอเมริกาเพราะว่าอเมริกามันก็เป็นตลาดใหญ่จีนเนี่ยยังด้อยพัฒนากว่าสหรัฐเยอะในยุคนั้นก็ยินดีให้นิกสันไปพบและให้การต้อนรับอย่างดีแต่มีเงื่อนไขข้อเดียวให้รับปากถ้าหากนิกสันรับปากแล้วจีนก็จะคบหาอเมริกาใกล้ชิดยิ่งกว่านี้นั่นก็คือว่าต้องเลือกเอาจีนจะคบจีนแผ่นดินใหญ่หรือจะคบไต้หวันเพราะไต้หวันนั่นแหละเป็นดินแดนที่เจียงไคเช็กนำกำลังเนี่ยถอยร่นไปจากแผ่นดินใหญ่และก็ไปตั้งหลักที่หมู่เกาะฟอร์โมซาฟอร์โมซาเป็นชื่อภาษาดัตช์แปลว่าเกาะที่สวยงามส่วนไต้หวันน่ะก็เป็นชื่อท้องถิ่นของเขาอ่ะอันนั้นไอ้ฟอร์โมซาเนี่ยไม่ใช่ชื่อจีนนะครับพอเจียงไคเช็กอพยพไปอยู่ไต้หวันเพราะรบพ่ายแพ้ฝ่ายคอมมิวนิสต์เหมาเจ๋อตงเหมาเจ๋อตงจึงสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนขึ้นมาในปี1949ส่วนเจียงไคเช็กเขาก็ถือว่าเขาเป็นรัฐบาลของสาธารณรัฐจีนเพียงแต่ว่าถูกพวกโจรไล่มาเท่านั้นเองเขาก็ยังใช้ชื่อเดิมอยู่ก็คือสาธารณรัฐจีนซึ่งสถาปนาขึ้นโดยดร.ซุนยัตเซนหลังจากที่ราชวงศ์ชิงล่มสลายไปแล้วปรากฏว่าต่อมาเนี่ยจีนเนี่ยเขาได้รับการยอมรับว่ามีความชอบธรรมในการยึดพื้นที่แผ่นดินใหญ่ได้จีนจึงสามารถจะได้ที่นั่งในคณะมนตรีความมั่นคงถือเป็นสมาชิกก่อตั้งในองค์การสหประชาชาติก็ที่เรียกก็คือจีนแดงนั่นเองตอนนี้พอมีฐานะขึ้นมาแล้วจีนแดงก็ไปล็อบบี้ในองค์การสหประชาชาติบอกว่าโลกนี้จะมีจีน2ชาติไม่ได้อันนั้นน่ะสาธารณรัฐจีนเนี่ยจะต้องเปลี่ยนเขาก็เลยต้องเปลี่ยนชื่อเป็นประเทศไต้หวันเพื่อเข้ามาเป็นผู้สังเกตการนะครับไต้หวันไม่ใช่สมาชิกองค์การสหประชาชาติเพราะถูกกีดกันโดยจีนเนื่องจากจีนโซเวียตฝรั่งเศสอังกฤษอเมริกาเป็นประเทศผู้ก่อตั้งมีสิทธิพิเศษเรียกว่าอภิสิทธิ์ถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่เธอ1ใน5ประเทศนี้ไม่เห็นด้วยกรณียตินั้นยกเลิกโยนทิ้งไปเลยนี่ก็คือเหตุผลที่ไต้หวันไม่สามารถเข้ามาเป็นสมาชิก UN ได้แต่
ได้ฐานะเป็นผู้สังเกตการรายละเอียดผมเล่าไปในอนุกรมชุด UN กับความขัดแย้งรัสเซียยูเครนแล้วนะครับแล้วก็เอาลิงก์มาเชื่อมไว้ตอนท้ายคำบรรยายนี้แล้ว เมื่อเหมาเจ๋อตุงบอกให้นิกสันเลือกนิกสันก็เห็นว่าโอ้ไต้หวันมันเล็กแฮะจีนแดงมันใหญ่เพราะฉะนั้นเอาตกปากทรงเดไปเรื่อยก็บอกได้ฉันจะเลิกคบไต้หวันแต่ที่จริงไม่ใช่ไม่เลิกเขาก็ยังรับปากไปอย่างนั้นเองเหมาเจ๋อตุงก็รู้ว่านิกสันมันโกหกแต่เมื่อมันรับปากแสดงว่ามันให้เกียรติให้ความสำคัญก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ดีละแต่ถ้าเองรับปากกันนะอย่าไปคบไอ้ไต้หวันนะแล้วเราจะมาติดต่อกันนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นของความการผ่อนคลายตอนนี้การแตกคอกันระหว่างจีนแดงกับโซเวียตนั่นแหละมันส่งผลดีต่อประเทศไทยเพราะว่าไอ้สองประเทศเนี่ยมันเข้ามาแทรกแซงพยายามทำลายล้างประเทศไทยมาโดยตลอดอย่างที่ผมเรียนมาหลายครั้งแล้วมันต้องการทำลายสถาบันกษัตริย์ต้องการทำลายระบอบประชาธิปไตยต้องการสถาปนาระบอบคอมมิวนิสต์ขึ้นมาในประเทศไทยมันก็เอาเงินมาให้ไอ้พวกคนไทยขายชาติทั้งหลายฝ่ายจีนเนี่ยมันก็หนุนนายปรีดีพนมยงส่วนฝ่ายสหภาพโซเวียตก็มีหลายคนที่ได้รับเงินอุดหนุนเพราะเจ้านายมันทะเลาะ กันไอ้ลูกน้องมันที่อยู่ในเมืองไทยมันก็ชักจะหมางเมินต่อกันละเพราะว่านายว่าขี้ข้าพลอยนายโกรธกันขี้ข้าก็โกรธกันด้วยก็เกิดความแตกแยกขึ้นมาอันนั้นผ่านเหตุการณ์มันเริ่มต้นขึ้นในสมัยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชหลังจากนั้นหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชก็ขึ้นไปเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับจากนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ก็คือเหตุการณ์6ตุลา19ในประเทศไทยแล้วก็มีการจัดตั้งรัฐบาลหอยขึ้นมาภายใต้การนำของท่านธานินทร์ไกรวิเชียรแล้วจากนั้นก็มาถึงยุคของท่านเกรียงศักดิ์จากเกรียงศักดิ์ก็มาเป็นนายกรัฐมนตรีคือท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์นั่นเป็นช่วงเวลาที่ทำที่ฝ่ายไอ้คอมมิวนิสต์ในประเทศไทยมันแตกคอกันเพราะนายมันทะเลาะ กันท่านเปรมก็สามารถจะใช้นโยบายทางด้านการเมืองต่างประเทศและการเมืองในประเทศสยบพรรคคอมมิวนิสต์ประเทศไทยจนกระทั่งล่มสลายไปในที่สุดพออเมริกาเริ่มเข้ามาเปลี่ยนนโยบายต่างประเทศนี้โดยใช้การทูตปิงปองแต่มันก็มีแนวความคิดหนึ่งซึ่งมันยังไม่ยกเลิกไปเขาเรียกว่า containment policy เขามองอย่างนี้ครับเขามองว่าพวกคอมมิวนิสต์โดยเฉพาะยิ่งโซเวียตเนี่ยมันเหมือนกับน้ำมันจะซึมไปแล้วมันไปทำลายที่นู่นที่นี่ตลอดถ้ามันเจอสิ่งใดที่มันแข็งกว่าเช่นก้อนหินมันก็จะหลบไปถ้าเจอสิ่งที่อ่อนมันก็จะเซาะให้ยุ่ยดังนั้นการที่ต่อต้านอิทธิพลของคอมมิวนิสต์ก็จะต้องสกัดกั้นไม่ให้น้ำเนี่ยมันแทรกเข้ามาได้อันนั้นมันก็เป็นที่มาของการที่ไปล็อบบี้แล้วก็ไปวางกำลังในพื้นที่ต่างๆในโลกเพื่อต่อต้านอิทธิพลของสหภาพโซเวียตและสหรัฐประชาชนจีนซึ่งหลักการเนี่ยมันเป็นผลทำให้เกิดการก่อตั้งองค์การที่เรียกว่า North Atlantic Treaty Organization หรือ NATO ขึ้นมาในยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่2และในเอเชียก็มีการจัดตั้งองค์การซีโต้ Southeast Asia Treaty Organization ขึ้นมาโดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ถนนศรีอยุธยาประเทศไทยตรงข้ามกับกระทรวงการต่างประเทศนั่นแหละครับพอมีนโยบายการทูตปิงปองขึ้นมามีการผ่อนคลายขึ้นมาแล้วเหตุการณ์ก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจนต่อมาในยุคของนายเรแกนเรแกนเรียกว่าเป็นผู้นำสายเหี่ยวเขาเกลียดคอมมิวนิสต์มากแล้วก็ปรากฏกับว่าในช่วงเวลานั้นน่ะนายกอร์บาชอฟขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีของสหภาพโซเวียตกอร์บาชอฟเห็นแล้วว่าระบอบคอมมิวนิสต์มันไปไม่ไหวมันไปไม่ไหวแถยังไงก็ไม่ได้ก็ต้องการจะปรับประเทศขึ้นมาโดยมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมืองเรียกว่านโยบายกราสนอตและเพรสซอยกราแต่ปรากฏว่าสังคมสหภาพโซเวียตมันรับไม่ไหวกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรุนแรงอย่างนี้ก็ล่มสลายไปทันทีเกิดความวุ่นวายต่างๆนานานายกอร์บาชอฟถึงแม้จะสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้สำเร็จแต่สหภาพโซเวียตมันไม่มีแล้วมันแตกแยกเป็นเสี่ยงๆเรียกว่ากลุ่มประชาคมแห่งรัฐเอกราช
CIS หรือ Commonwealth of Independent States จากสภาพโซเวียตเดิมซึ่งมันไปฮุบประเทศอื่นๆมาเนี่ยเอามาเป็นบริวารเช่นฮังการีเช็กโกสโลวาเกียโปแลนด์ลิทัวเนียเอสโตเนียลัตเวียแล้วก็ประเทศต่างๆเยอะแยะอุซเบกิสถานทาจิกิสถานอาเซอร์ไบจานเล็กๆน้อยๆแตกออกมาเป็นเสียงๆหมดเลยโซเวียตก็พินาศก็เกิดการกบฏขึ้นมาในสหภาพโซเวียตซึ่งผมเล่าไปแล้วเมื่อ2ตอนก่อนผมจะไม่เล่าซ้ำแล้วนะครับพอหลังจากการกบฏในสหภาพโซเวียตอเมริกาก็ชอบใจเพราะว่ามันพังไปหมดแล้วไอ้คู่แข่งส่วนในจีนเนี่ยมันยังหางแถวมากไม่มีความหมายอเมริกาก็เลยผงาดขึ้นมาเป็นมหาอำนาจเพียงชาติเดียวในโลกในยุคในปี1991พอเกิดอย่างนี้ขึ้นมาอเมริกาก็เริ่มเหิมเกริมเอ้ยไม่มีใครมายุ่งกับฉันแล้วนี่หว่าฉันล่อหมดเลยทั้งซอยเลยมันก็เลยไปเที่ยวละร้านที่นู่นที่นี่ถืออำนาจบาดใหญ่เพราะว่าโซเวียตมันหมดสภาพไปละมันยกแขนไม่ขึ้นไม่มีแรงแล้วไอ้จีนเนี่ยหางแถวไปอยู่ไปวันๆเถอะขนาดไต้หวันมึงบุกเข้าไป3ครั้งยังยึดเขาไม่ได้งั้นจีนก็ไม่ได้เอาไหนนักหนาไม่อยู่ในสายตาอเมริกาก็เลยกลายเป็นเจ้าพ่อนั่นแหละครับเป็นที่มาของลัทธิการก่อการร้ายซึ่งรุนแรงมากขึ้นหลังจากที่สภาพโซเวียตมันล่มสลายไปแล้วแต่เรื่องนี้ผมจะไม่ขยายความมากกว่านี้นะครับท่านที่สนใจก็บอกมาแล้วกันผมจะเล่าต่อว่าทำไมมันเกี่ยวพันกันยังไงการก่อการร้ายจึงเติบโตขึ้นหลังปี1991แต่ไม่ใช่ประเด็นในวันนี้ดังนั้นอเมริกามันก็เปลี่ยนนโยบายอีกตั้งแต่ยุคเรแกนมาใช่ไหมเพราะเรแกนมันเป็นยุคเริ่มต้นของความวิบัติของโซเวียตก็เลยกลายเป็นนโยบายในการกระตุ้นปิดก็ล่อคนอื่นเขาอเมริกาเนี่ยมันโลภมากสิ่งที่สำคัญกับมันก็คือน้ำมันเพราะน้ำมันถือเป็นเส้นเลือดอเมริกันเนี่ยบริโภคทรัพยากรสูงมากอาหารการกินก็กินเยอะกว่าเขาชาติอื่นในโลกน้ำมันมันก็ใช้กันสุรุ่ยสุร่ายพลังงานมันก็ใช้กันเละตุ้มเป้ไปหมดมันก็ต้องการหวยหาพลังงานที่ไหนมีแหล่งพลังงานมันก็จะเข้าไปมีอิทธิพลนั่นคือเหตุผลที่อเมริกาเข้าไปมีอิทธิพลในตะวันออกกลางหลังสงครามโลกครั้งที่2เพราะอิทธิพลของอังกฤษในตะวันออกกลางเนี่ยมันเสื่อมค่าลงไปแล้วเพราะอังกฤษเนี่ยถึงแม้จะชนะสงครามแต่มันก็ลำบากยากจนต้องขอขนมปังของกินมันก็ไม่มีน้ำยาอะไรแล้วนั่นก็คือยุคที่เป็นยุคที่เฟื่องฟูของสหรัฐอเมริกานโยบายต่างประเทศมันก็เลยเปลี่ยนไปอีกรูปแบบหนึ่งและก็ต้องมุ่งในการที่กดดันประเทศคู่แข่งทั้งหลายนั่นคือที่มาของการต่อต้านอิหร่านเพราะอิหร่านเนี่ยขับไล่รัฐบาลของท่านชาปาเลวีซึ่งเป็นรัฐบาลโปรอเมริกาออกไปโดยอิหม่ามโคไมนีโซนในซาอุดีอาระเบียเมื่อเห็นว่าอิหร่านเนี่ยล่มสลายไปแล้วเพราะว่ามีการปฏิวัติอิสลามราชวงศ์ซาอุซึ่งก็เสวยสุขมากมายก่ายกองเห็นว่าเฮ้ยมันจะเล่นฉันหรือเปล่าวะเนี่ยฉันจะอยู่ยังไงก็เลยต้องหันไปพึ่งอเมริกาอเมริกาก็เหมือนกับกำแพงเหล็กให้พิงอเมริกาก็อัดอาวุธให้ต่างๆนานาจนกระทั่งราชวงศ์ซาอุเนี่ยมั่นคงเข้มแข็งแม้ว่าซาอุดีอาระเบียไม่ใช่ประชาธิปไตยซาอุดีอาระเบียเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชจนกระทั่งทุกวันนี้ก็เหมือนกับบรูไนเหมือนกับอีกหลายประเทศแม้แต่ภูฏานก็ปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับบางคนยังไม่รู้เรื่องเลยนึกว่าระบอบนี้ล่มสลายไปไม่ใช่ครับมีอยู่อีกหลายประเทศทีเดียวงั้นซาอุจึงจำเป็นจะต้องพึ่งอเมริกาแล้วก็ต้องยอมให้อเมริกาเข้าไปตั้งฐานทัพในซาอุดีอาระเบียเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของเขาเพิ่มเพื่อควบคุมแหล่งน้ำมันเพื่อค้าอาวุธและเพื่อไปกดดันฝ่ายตรงกันข้ามที่เกลียดชังเขาที่ชัดเจนก็คืออิหร่านดังนั้นอิทธิพลของอเมริกันก็ขยายมากขึ้นตั้งแต่ยุคหลังที่โซเวียตล่มสลายไปแล้วมาจนถึงยุคของนายโอบามานายโอบามาเขาเป็นประธานาธิบดี2สมัยรวมกัน8ปีก่อนยุคโอบามานั้นตั้งแต่ยุคของนิกสันแล้วนิกสันก็เข้าไปโปรจีนไปคบกับเหมาเจ๋อตุงอย่างที่เรียนไปแล้วเขาก็ถอนกำลังออกไปจากเอเชียแปซิฟิกเพราะว่าไม่อยากจะยุ่งแล้วเนื่องจากว่าฐานอเมริกันมันตายไปเยอะตายไป 50,000 กว่าคนลบอยู่20ปีนะครับอเมริกันตายในเวียดนาม 50,000 กว่าคนไอ้รัสเซียเข้าไปลุกรานยูเครนเพียงแค่6เดือนมันตายไปเกือบ 60,000 แล้วมันต่างกันขนาดไหนคิดดูก็แล้วกัน
คนอเมริกันก็บอกว่าเอ๊ะจะไปลบทำไมลูกหลานตายอย่าไปยุ่งกับมันเลยคนเอเชียเนี่ยกลับเถอะกลับเถอะก็เป็นเหตุการณ์เดียวกับที่เกิดขึ้นในรัสเซียปัจจุบันที่มันต้องไปเกณฑ์ทหารเพิ่มเป้าหมายต้อง 300,000 เพราะว่ามันหมดตัวแล้วอาวุธก็หมดคนก็หมดขวัญก็ไม่มีนายพลก็ตายไป20กว่าคนแล้วก็เลยต้องไปบังคับเกณฑ์ทหารคนรัสเซียก็ไม่พอใจมันก็จับไปเกือบหมื่นแล้วนะครับตั้งแต่เริ่มสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยท่านอย่านึกว่าคนรัสเซียเขาไม่มีความคิดนะเขาก็เป็นคนดีเขาก็รู้ว่าปูตินมันชั่วมันจะพาประเทศไปสู่ความพินาศวอดวายเขาก็ประท้วงสงครามครั้งนี้อยู่เป็นระยะระยะใครมาประท้วงมันก็จับหมดตอนช่วงเวลาอาทิตย์นี้2อาทิตย์เนี่ยมันก็เริ่มต้องเกณฑ์ทหารเพราะว่าทหารมันสูญเสียไปมากมันเอาที่ไหนไม่ได้ก็ต้องเกณฑ์เพราะต้องเกณฑ์เนี่ยคนรัสเซียเขาก็รู้เฮ้ยมันเกณฑ์ทหารไปมึงไม่ได้ชอบต้องการประเทศนี่ว่ามึงไปลุกรานเขาอะไอ้เกเรอะเพราะว่าไอ้สันดานปูตินมันชั่วอยู่คนเดียวทหารของเขาก็ไม่อยากจะรบเพราะว่าไม่ได้รบเพื่อป้องกันประเทศแต่รบเพื่อปล้นสะดมคนอื่นเขาตามคำสั่งของไอ้ปูตินซึ่งมันเป็นคนชั่วใครๆเขาก็รู้กันทางนั้นทั่วยุโรปในเอเชียเขาก็รู้อันนั้นเขาก็ไม่อยากจะไปไม่ได้รบเพื่อประเทศชาติของเขาเลยก็เหมือนกันอเมริกันก็เจอมาแล้วในเรื่องนี้แต่อเมริกันเนี่ยยอมตามแล้วก็นิกสันก็เลยถอนกำลังไปแล้วพอถอนกำลังไปใช่ไหมเอเชียแปซิฟิกมันก็เกิดช่องโหว่ขึ้นมาจีนมันเริ่มเติบโตขึ้นมาตั้งแต่ยุคของนายตึ้งเสี่ยวผิงก็เติบโตขึ้นมาเลยจีนก็มันก็เหมือนไอ้รัสเซียเหมือนกับอเมริกามันต้องการจะครองโลกเหมือนกันไม่ใช่มันจะดีเดย์อะไรมันก็เลวพอกันเท่านั้นมันก็เลยขยายอิทธิพลพอนายโอบามาขึ้นมาเป็นประธานดีเขาจึงประกาศนโยบายโปรวัสเอเชียคือจะกลับมาปักหมุดที่เอเชียใหม่อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ฉันทิ้งพวกแกไปนานแล้วนั่นแหละครับก็คือการที่เริ่มมีการเสริมสร้างกำลังสหรัฐแล้วก็ขยายอิทธิพลทางการเมืองในเอเชียแปซิฟิกการที่มันมาประชุมเอเปกเนี่ยตั้งแต่สมัยของแปซิฟิกบุชในปี2546จำได้ไหมล่ะที่บุชมาเมืองไทยมากรุงเทพนี่แหละในยุคของนายทักษิณเนี่ยเอเปกก็คือการประชุมร่วมระหว่างเอเชียกับเอเชียแปซิฟิกกับกลุ่มประเทศในยุโรปตอนนั้นปูตินมันก็มาจากชีรักก็มาบุชก็มาผู้นำสำคัญในโลกมาอยู่ที่กรุงเทพกว่า 2,000 คนก็เพราะว่าฝรั่งมันเห็นมันทิ้งไม่ได้นั่นขนาดยุคของบุชนะซึ่งยังไม่ประกาศนโยบายกลับคืนเอเชียเหมือนชัดเจนเหมือนโอบามาเห็นความสำคัญก็เลยขยายการเพิ่มอิทธิพลในพื้นที่นี้การดำเนินนโยบายต่างประเทศของอเมริกาก็เปลี่ยนไปอีกยุคนึงแต่ไม่ว่าจะเป็นยุคไหนหลังลัทธิมัมโรลงมาเนี่ยจะต้องกีดขวางการเติบโตของสหภาพโซเวียตและจีนเพราะว่าเหมือนกับนักเลง2คนมันอยู่ซอยเดียวกันเนี่ยมันอยู่กันไม่ได้หรอกครับมันเหมือนกันน่ะไอ้จีนอเมริการัสเซียชั่วพอกันทั้งนั้นแล้วมันจะอยู่กันได้ไงอ่ะใช่ไหมมันก็แข่งอิทธิพลกันเนี่ยไอ้ประเทศเล็กประเทศน้อยอย่างไทยอย่างมาลงมาเลทั้งหลายเนี่ยกระจอกง่อยๆไม่อยู่ในสายตามันก็เล็งกัดกัน3ตัวอันนั้นไม่มีใครดีกว่าใครครับนโยบายของสหรัฐอเมริกาก็เปลี่ยนมาจนที่จะต้องเพิ่มพูนอิทธิพลขึ้นและข้อได้เปรียบของมันก็คืออเมริกาเนี่ยมันครองทะเลได้มันมีฐานที่มั่นอยู่7คาบสมุทรมีกองเรือหลักอยู่6กองเรือกองเรือย่อยๆอยู่อีกหลาย10กองเรือกองเรือที่1ไม่มีเป็นกองเรือสำรองกองเรือที่2และ3อยู่ทางด้านแอตแลนติกและแปซิฟิกกองเรือที่4อยู่ในเมดิเตอร์เรเนียนกองเรือที่5อยู่ในอ่าวเปอร์เซียกองเรือที่6ก็อยู่ในแอตแลนติกฝั่งยุโรปกองเรือที่7คุมแปซิฟิกและกองเรือที่7เนี่ยเป็นกองเรือที่มีอิทธิพลอำนาจการอำนาจสูงที่สุดจีนเนี่ยมันเทียบไม่ได้หรอกครับถ้าหากมันต้องการเสริมสร้างกองเรือของมันเพื่อเทียบกับกองเรือที่7มันต้องใช้เวลาอีกไม่น้อยกว่า20ปีมันก็เร่งทำอยู่เพราะมันต้องการครองแปซิฟิกและเอเชียเหมือนกันไม่ได้มันดีเด่นกว่าอเมริกาเพียงแต่มันสู้เขาไม่ได้แล้วการที่มันไม่กล้ายึดครองบุกยึดไต้หวันเนี่ยก็เพราะมันกลัวอเมริกาเพราะว่ามันออกมาแล้วมันยังไม่ใช่เจอแต่ไต้หวันมันเจอทั้งญี่ปุ่นทั้งเกาหลีใต้กองกำลังสหรัฐอยู่ในญี่ปุ่นจำนวนหลายหมื่นคนกองเรือส่วนหน้าของกองเรือที่7อยู่ที่โยโกซุกะซาเซโบะแล้วก็กวม
ส่วนนอยอของอเมริกันอยู่ที่โอกินาวาจำนวนหลายหมื่นคนมาถึงเกาหลีใต้เกาหลีใต้ก็ไม่ไว้ใจเพราะว่าสงครามเกาหลียังไม่เลิกเกาหลีใต้ก็ต้องเสริมสร้างกำลังรบตลอดเวลาและไอ้เกาหลีเหนือก็บ้าๆบอๆไว้ใจไม่ได้มาถึงไต้หวันไล่ลงไปงั้นจีนเวลามันจะออกทะเลออกทะเลจีนตะวันออกเนี่ยมันก็ต้องติดแนวพวกนี้ซึ่งก็เหมือนกับก้างตำคอมันอยู่มันจึงใช้นโยบายเรื่องยุทธศาสตร์สร้อยไข่มุกซึ่งผมจะเล่าเรื่องยุทธศาสตร์ของจีนในช่วงเวลาถัดไปนะครับนี่ก็คือเหตุผลที่ทำไมอเมริกันเนี่ยมันจึงต้องต่อต้านอิทธิพลของสหพันธรัฐรัสเซียเพราะรัสเซียมันพยายามแทนที่สหภาพโซเวียตไอ้ปูตินมันก็เลวพอๆกับสตาลินแล้วก็มักใหญ่ฝ่ายสูงไม่ใช่คนที่ฝ่ายหาสันติภาพดังนั้นถ้ามีอเมริกาคาไว้เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเพราะอเมริกาก็ไม่ได้อยากที่จะไปปะทะซึ่งหน้ากับสหภาพโซเวียตหรือสหพันธรัฐรัสเซียในปัจจุบันแต่ผมขอให้พ่อพิจารณาว่าหลังจากที่รัสเซียมันลุกรานยูเครนเป็นเวลาร่วมครึ่งปีมาแล้วเนี่ยเท่ากับมันแก้ผ้าให้นาโต้ให้อเมริกาเห็นหมดแล้วว่ากึ๋นมันขนาดไหนอาวุธยุทโธปกรณ์มันไม่เอาไหนไม่ได้ดีเดย์อย่างที่มันคุยมอไว้การพิจารณาการปฏิบัติการต่างๆเนี่ยอย่างน้อยสุดต้องใช้หลัก7ประการด้วยกันเป็นอย่างหยาบที่สุดอันดับแรกก็คือผู้นำและหลักนิยมในการรบรัสเซียลุกรานยูเครนใช้หลักนิยมในการรบแบบโบราณในสมัยอดีตซึ่งก็เห็นแล้วว่ามันสูญเสียได้มากมายมหาศาลจริงๆระบบการติดต่อสื่อสารก็ต่ำต้อยกว่าทั้งฝ่ายตะวันตกมากมายข้อ2โครงสร้างการบังคับบัญชาในพลตายไป20กว่าคนเป็นสิ่งบอกเหตุที่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีปัญหาในการบังคับบัญชามากเอาละผมไม่ขยายรายละเอียดนะครับผมเล่าแค่7ประการนี้เพื่อท่านจะได้รู้ว่าเขาดูอะไรกันบ้างเขาไม่ดูกันเรื่องกำลังรบแบบที่ไอ้พวกชาวบ้านหรือสื่ออะไรทั้งหลายมันดูกันหรอกครับอันนั้นมันตื่นเกินไปข้อ3ก็คือที่ตั้งและการวางกำลังข้อ4คือขนาดและการประกอบกำลังว่ามันใช้อย่างไรข้อ5การระดมสรรพกำลังข้อ6กำลังสำรองข้อ7มิตรประเทศถ้าท่านสนใจแต่ละข้อผมจะแยกให้ดูให้ชิ้นๆเลยนะแต่ว่ามันจะยาวมากเกินไปไม่ใช่ประเด็นก็เล่าให้ฟังว่าอย่างน้อยต้องมีหลักในการพิจารณาอย่างนี้ซึ่งทางฝ่ายนาโต้และฝ่ายสหรัฐอเมริกามันรู้หมดแล้วเพราะมันติดตามการปฏิบัติของรัสเซียเนี่ยอย่างใกล้ชิดและระบบข่าวกรองของสหรัฐและไนโต้เนี่ยมีประสิทธิภาพสูงมากไม่สูงได้ยังไงก็เขาเตือนเซเลนสกี้มาตั้งแต่พฤศจิกายนปีก่อนแล้ว2164แล้วว่าเฮ้ยระวังนะไอ้ปูตินมันจะเล่นเองนะแต่เซเลนสกี้เขาไม่เชื่อเองและในที่สุดทุกอย่างก็พิสูจน์ชัดว่าเป็นไปตามที่สหรัฐอเมริกานั้นแจ้งเตือนทุกประการการเคลื่อนกำลังการติดต่อสื่อสารทุกอย่างอยู่ในระบบข่าวกรองทั้งหมดก็เห็นกลิ่นของรัสเซียแล้วว่าไม่มีกลิ่นอะไรเลยไอ้ปูตินมันก็รู้ว่ากองทัพของมันเนี่ยเทียบกับนาโต้และสหรัฐไม่ได้ไอ้ที่มันขู่จะใช้ปรมาณูนะครับมันไม่กล้าใช้หรอกครับเพราะว่าถ้ามันใช้มันจะขยายสงครามและตัวมันก็จะไปไม่รอดปูตินเป็นคนชั่วแต่ปูตินไม่ใช่คนโง่มันก็ต้องหาทางแทกแถต่อไปแต่เนื่องจากจิตใจมันชั่วร้ายมันก็ไม่ยอมที่จะผ่อนปลงง่ายๆจนกว่าจะถูกถีบตกเก้าอี้ไปซึ่งผมเชื่อว่าในอีกไม่นานนี้อันนั้นข้อมูลต่างๆเหล่านี้ฝั่งฝ่ายเนโต้เตรียมการไว้หมดแล้วอาวุธยุทโธปกรณ์ของรัสเซียก็ล่อยหลอลงไปก็ท่านก็ทราบดีถ้าหากเปิดใจสักนิดนึงมันไปขอจีนก็ไม่ให้มันไปขอซื้อจากเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือก็ยังยึกยักอยู่แล้วขนาดที่มันลบกับยูเครนประเทศที่เล็กกว่ามันเนี่ยมันยังใช้อาวุธจนแทบหมดแล้วมันจะปะทะกับกองในเนโต้ได้อย่างไรครับประสิทธิภาพของทหารก็แตกต่างกันไปฐานรัสเซียมีเวลาประจำการแค่ปีเดียวการฝึกก็แค่20สัปดาห์และปัจจุบันมันเกณฑ์ทหารอย่างฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยไรพวกนี้จะรับการฝึกยังไงทหารที่ฝึกไม่ได้ขนาดส่งไปก็เป็นเนื้อให้ข้าศึกสับนั่นแหละครับมันเอาตัวรอดไม่ได้เพราะว่าทักษะมันยังไม่เพียงพอไม่กล้าปะทะหรอกปรมาณูก็ไม่กล้าใช้ต่อให้ใช้ปรมาณูเฉพาะจุด
ก็เถิดผมก็ยังเชื่อว่ามันไม่กล้าใช้หรอกเพราะถ้าใช้เมื่อไหร่ก็เท่ากับไปแย่ลังแตนเอาละไม่พูดถึงเรื่องรัสเซียเอาไว้เรื่องของเขามุมของเขาพูดถึงเรื่องอเมริกาจะเลยเล่าให้ฟังว่าที่มาของการกำหนดนโยบายต่างประเทศแล้วก็แนวความคิดระดับมหาภาคของสหรัฐอเมริกามันเป็นอย่างไรท่านที่สนใจก็เรียนเชิญติดตามต่อไปนะครับท่านที่ต้องการจะให้ขยายความตรงไหนก็แจ้งมาถ้าหากผมมีความรู้ก็จะนำเรียนให้ทราบท่านที่ฟังแล้วเกลียดชังมากอยากด่าก็ด่ามาผมก็ลบไปเท่านั้นเองไม่มีโอกาสหรอกครับข้อเขียนต่ำช้าที่เขียนมาแล้วมีโอกาสจะไปโผล่ที่หน้า YouTube ผมเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกครับก็แล้วก็ผมก็ไม่ได้แคร์อะไรด้วยนะเพราะว่าอย่างที่เรียนหลายครั้งแล้วหมาเห่ามันก็ธรรมชาติของหมาไม่เห่าสิแปลกถ้ากลัวถูกหมาเห่าก็ไม่ต้องออกจากบ้านไม่มีความหมายอะไรเลยก็ผมต้องการเน้นคุณภาพของท่านผู้ชมเป็นสิ่งสำคัญไม่สนใจเรื่องปริมาณเพราะว่าผมเชื่อว่าท่านที่ติดตามเป็นประจำเนี่ยเป็นผู้ที่มีคุณภาพสูงกว่าคนทั่วๆไปทั้งหลายในที่ติดตามสื่อต่างๆผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาคก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้กรุณาให้ความสนใจและขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ